ที่พระบริษัทก็ถือมาทุกภพทุกชาติสมัยก่อนนั้นรัตนาเองก็มีรับจากผู้อื่นก็มีพระบริษัทตอนเป็นพระชนกวิริยาบารมีสร้างบารมีด้วยทำความเพียรว่ายน้ำข้ามทะเลเรียกกลางทะเลมาเข้าฝั่งทั้งไม่เห็นขวางก็ยังว่ายน้ำเพื่อเข้าถึงขวางเมื่อเรือจมลงแล้วเอ่ยหน้าขึ้นท้องฟ้าเห็นพระจันทร์วันเพ็ญรู้ว่าวันนี้เต็มดวงคือวัน15ค่ำรัตนาศีลอุโบสถในทะเลก็รับเองถือเองในทะเลเมื่อศีลบริสุทธิ์ขึ้นในขณะนั้นเทวดารับรู้ว่าพระบริษัทชนกนี้ตั้งมั่นอยู่ในศีลอุโบสถแล้วก็ชวนกันช่วยเหลือให้เข้าถึงฝั่งโดยอัศจรรย์ทั้งไม่เห็นฝั่งแล้วก็ในที่นั้นเขารู้ว่าเป็นมหากษัตริย์ก็ให้ครองเมืองที่นั้นอรัตนาเองก็ได้แต่นี่เหตุผลที่พบมาว่าคนทำบุญให้ทานมาให้ทานมากทำไมตายแล้วตกนรกข้าวัดรับศีลวันพระนอนวัดด้วยอีกรายหนึ่งไม่ตกนรกเพราะมีศีลแต่ไม่บริสุทธิ์ทุกข้อก็มาเป็นมนุษย์แต่ยากจนเพราะไม่ให้ทานเอาแต่เรื่องจิตใจอย่างเดียวไม่ให้ทานประมาทในทานส่วนเราทั้งหมดเท่าอยู่ที่นี่ให้ทานมาส่วนใหญ่ทุกครั้งก็ให้ทานค่าน้ำค่าไฟค่าใช้หนี้สงฆ์อะไรต่ออะไรทำกันไม่ได้ขาดแต่ถ้าไม่มีศีลรองรับเราไปอบายภูมิได้อีกเช่นนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานภูมิจิตที่ไปทุกขติสุคตินั้นตอนใกล้จะตายนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดเรียกว่าก่อนตายอุณหิสาเทพบุตรก่อนตายอยู่ในศีลในธรรมอย่างเดียวแล้วมั่นใจว่าจะไม่ทำบาปต่อไปเมื่อตายและจุติในเทวโลกชั้นดาวดึงหมดอำนาจในชั้นนั้นต้องตกนรกต่อไปรับกรรมต่อแต่เมื่อรับศีลจากพระพุทธเจ้าก็ได้วิวัตกับใหม่ขึ้นมามีศีลรักษาตลอดจุติยเทวโลกสุดท้ายมาเมืองมนุษย์มาใช้กรรมในเมืองมนุษย์ต่อแต่ก็ดีกว่าไปทรมานในเมืองนรกอยู่วันนี้หลวงพ่อจำเนียนให้รัตนาศีลประจำตัวไว้เวลาออกจากที่นี่ไปบ้านต้องขึ้นรถยุคนี้ไม่เหมือนยุคก่อนยุคหลวงพ่อจำเนียนขี่รถมาไม่เคยชนกันเลยรถ3ล้อถีบก็ไม่เคยฟ้อมไม่เคยชนฉันไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้ข่าวว่ารถชนกันตายก็ไม่มีไอ้3ล้อถีบมันไม่ก็ชนกันหรอกมันหลบกันได้แล้วก็ไม่เห็นไม่รู้ข่าวขึ้นรถมาวิ่งกลับไปถึงที่ก็ยุดแล้วก็ลงมาสมัยรถเมย์ก็วิ่งไม่กี่คันในเมืองนครศรีธรรมราชก็ไม่รู้ข่าวว่ารถคว่ำตายหรือรถชนกันยังไม่เคยเห็นแต่มาสมัยนี้เจริญมากวัตถุรับข่าวทุกวันเลยวันนึงไม่ขาดทุกวันนึงแล้วก็เราไม่แน่นอนในชีวิตเครื่องบินก็ตกได้ทุกเวลารถก็คว่ำได้ทุกเวลาชนได้ทุกเวลาแน่นอนในชีวิตเลื่อนลอยอยู่ในมรณะจึงรับศีลอาราธนาไว้เคร่งครัดไว้ก่อนก่อนนอนโดยอาราธนาเองอีกว่าขอข้าพเจ้าขอถือศีล5สิกขาบทให้บริสุทธิ์บริบูรณ์และตายก็ไม่มีปัญหาปิดอบายภูมิแน่นอนต่อไปว่าตามหลวงพ่อนะพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเป็นครั้งที่หนึ่งธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเป็นครั้งที่หนึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เจ้าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเป็นครั้งที่หนึ่งทุติยามปีพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า
ป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเป็นครั้งที่สองทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเป็นครั้งที่สองทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เจ้าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเป็นครั้งที่สองตาติยามปีพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเป็นครั้งที่สามตาติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเป็นครั้งที่สามตาติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เจ้าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเป็นครั้งที่สามติสรณะขะมะนังนิทิตังข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามตลอดไปปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทข้อปานาละเว้นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้าพเจ้าขอตั้งอยู่ในความเมตตาแก่หมู่สัตว์ทั้งหลายเพื่อสร้างเมตตาบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทข้ออาทินาละเว้นไม่กล่าวคำไม่ใช่ละเว้นไม่ลักทรัพย์ขโมยสิ่งของของผู้อื่นข้าพเจ้าขอตั้งอยู่ในการให้ทานเพื่อสร้างทานบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทข้อกาเมละเว้นไม่ประพฤติผิดในกามราคะประเวณีลูกเมียผัวของผู้อื่นข้าพเจ้าขอตั้งอยู่ในการให้ทานไม่ใช่ขอสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพื่อสร้างเนคขัมมะบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าลืมตาไม่ค่อยได้เว้ยนะมันจะไปอื่นถ้าหลับตาเดี๋ยวมันหลับพลมุสาวาทาเวรมณี
สิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทข้อมูสาละเว้นไม่กล่าวคำเท็จหลอกลวงผู้อื่นกล่าวคำสัจจะจริงกล่าวคำที่ควรเชื่อถือได้กล่าวคำที่นำมาซึ่งประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นเพื่อสร้างสัจจะบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสุราเมรยะมัชฌะปามาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทข้อสุราละเว้นไม่ดื่มของเมาสุราเมรัยตั้งอยู่ในความประมาทข้าพเจ้าขอรักษาสติไว้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพื่อสร้างปัญญาบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอิมานิปัญจะสิกขาปทานิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบททั้ง5ประการเพื่อละเว้นเพื่อสำรวมอิมานิปัญจะสิกขาปทานิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบททั้ง5ประการเพื่อละเว้นเพื่อสำรวมอิมานิปัญจะสิกขาปทานิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบททั้ง5ประการเพื่อละเว้นเพื่อสำรวมในการต่อไปสีเลนะสุขติงยันติขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายมีความสุขใจทั้งพบนี้และพบหน้าทั้งมนุษย์โลกและเทวโลกสีเลนะขอให้ข้าพเจ้ามีโภคะสมบัติมนุษย์สมบัติมีศีลมีธรรมประจำกายใจสวรรค์สมบัติมีความเป็นทิพย์ด้วยอุปโภคด้วยบริโภคข้าทาสบริวารญาติสนิทมิตรสหายไม่คิดคดทรยศใส่ร้ายป้ายสีสร้างความดีสามัคคีต่อกันขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงนิพพานสมบัติด้วยการดับทุกข์ดับเครื่องเสียบแทงทุกเมื่อเทินอานิสงส์สงของศีลเดี๋ยวบอกเสียในควังก่อนแล้วจะข้าปรมัตถ์ธรรมะในที่อันเดียวกันสีเลนะสุขติงยันติเมื่อเราเห็นรูปเรียกว่าอาทิศีลนี่ศีลข้อละข้อนะข้อละเว้นนี่ผ่านไปแล้วแต่ก็สำรวมเป็นยิ่งใหญ่ที่เราทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกเมื่อหลังจากเราไม่ไปล่วงทั้ง5สิกขาบทอยู่เฉยๆเนี่ยยังไม่เรียกว่าศีลสมบูรณ์เรียกว่าเป็นผู้ไม่มีศีลสมบูรณ์เพียงไม่ทำบาปอย่างเดียวก็ไม่เรียกว่าศีลสมบูรณ์ที่ศีลสูงกว่าอย่างเดียวสักจักขุสังโรสำรวมตาเมื่อเห็นรูปไม่ยินดีไม่ยินได้ทำจิตเป็นปกติเฉยนิ่งอยู่สงบอยู่เรียกว่าศีลศีลนี้เรียกอาทิศีลศีลที่ถูกสำรวมขึ้นมาอาทิศีลนี้ให้เราเข้าใจลำดับน้ำหวานที่มาจากต้นจากต้นตาลต้นมะพร้าวแล้วเอากระบอกไปรองรับลงมาจากต้นหนึ่งคืนถ้าไหว้เราไหว้สามวันมันเปรี้ยวสองวันมันเปรี้ยวไม่มีความหวานเลยเป็นน้ำส้ม
แล้วก็บูดเน่าเสียไปเลยถ้าเอาไม้เคี่ยมไปใส่ให้ขวาดมันอยู่ได้3วันเป็นน้ำส้มล้วนๆแต่ถ้ารักษาให้ดีอยู่ได้เป็นเดือนเพราะว่าเป็นความเปรี้ยวกลายมาเป็นวิตามินซีของมันตัวหนึ่งอธิศีลเอาน้ำหวานมาเคี่ยวให้เป็นน้ำผึ้งความหวานเพิ่มขึ้นจากความหวานเดิมและไม่เปรี้ยวอยู่ได้นานกว่าน้ำหวานหลายเท่าเป็นเดือนเป็นปีอธิศีลเอาน้ำผึ้งมาเคี่ยวเป็นน้ำตาลน้ำออกไปความหวานเข้มข้นขึ้นอยู่ได้เป็นปีไม่เสียเขาเรียกว่าน้ำตาลงบน้ำตาลแว่นสมัยหลวงพ่อจำเนียนเด็กๆมีน้ำตาลงบน้ำตาลแว่นเก็บได้เป็นปีไม่เสียอธิศีลที่มีอธิสมาธิปัญญาอยู่ด้วยนั้นเอาน้ำตาลไปเคี่ยวเป็นตังเมอยู่ได้อีกอยู่ได้เป็นปีอีกมากกว่าน้ำตาลอีกหลายเท่าในครั้งหนึ่งหลังคามุงได้ด้วยใบจากทำข้าวฟี่กินเองประมาณ10อันแล้วได้10อันแล้วที่เพื่อนมา20กว่าคนของไม่พอจะให้กินกันก็ไม่พอเราเก็บเน็บเอาไว้บนหลังคาห่อกระดาษแก้วห่อกระดาษแก้วละม้วนหัวม้วนท้ายเก็บเน็บไว้บนหลังคาแล้วก็ไปซื้อน้ำตาลมาทำข้าวฟี่ใหม่เพื่อเขาเห็นว่าทำยังไม่เสร็จให้รอคอยทำเลี้ยงกันใหม่แต่ว่าสิบกว่าอันนี้ในไปบนหลังคาไม่ให้เพื่อนเห็นอยู่มา5ปีเปลี่ยนหลังคาครั้งหนึ่งไปเจอข้าวฟี่ยังแข็งยังเรียบร้อยสมบูรณ์นะโยมเปิดออกมาดูยังดีกินได้เรียบร้อยไม่ขึ้นราไม่เป็นอะไรเพราะมันเคี่ยวจากน้ำตาลมาเป็นตังเมน่ะเป็นข้าวฟี่กลายเป็นข้าวฟี่เรียกได้สองอย่างเรากวนจนแข็งป๊อกเลยโยมแข็งมากเลยแข็งป๊อกเลยทำให้อยู่ได้ถึง5ปีแต่ถ้าน้ำหวานปีเดียวหมดแล้วเปรี้ยวหมดแล้วน้ำผึ้งไม่ถึง5ปีหรอกมันก็เปรี้ยวบูดหมดเสียหมดน้ำตาลอยู่ได้นานกว่าแต่ตังเมหรือข้าวฟี่น่ะอยู่นานกว่าน้ำตาลหลายเท่าตัวถึง5ปีแล้วอยู่บนหลังคาถูกแดดถูกฝนแต่ไม่เสียหายพร้อมอยู่ใต้ใบจากใต้ใบจากที่หนึ่งศีลที่สำรวมเฉยๆเนี่ยมันยังเผลอพอปกติไม่ยินดีไม่ยินร้ายเราสำรวมไม่ดีเรียกว่าศีลจิตตั้งมั่นแน่วแน่ในการเห็นไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วไม่ปรุงไปเกลียดไปโกรธไปชังไปรักไปหลงเห็นก็สักว่าเห็นแล้วก็มีปัญญาประกอบอยู่ด้วยเห็นความจริงเรียกว่าอาธิสมาธิสมาธิความแน่วแน่ที่ถูกสำรวมด้วยอธิศีลมันเป็นอาธิสมาธิสมาธิที่เคี่ยวจากเป็นน้ำหวานมาเป็นน้ำตาลเป็นน้ำผึ้งจากน้ำผึ้งไปน้ำตาลอาธิสมาธิแน่วแน่ระวังอยู่เสียงก็เฉยอยู่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในเสียงไม่รำคาญกับเสียงที่ดังก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเสียงนั้นเกิดปัญญารู้ว่าเสียงเกิดดับรูปก็เกิดดับทุกสิ่งเกิดดับเป็นธรรมดาการปรุงมาจากสังขารให้เป็นเสียงเสียงนั้นเกิดดับเป็นธรรมดาปัญญารอบรู้ในเหตุในปัจจัยในผลที่เกิดขึ้นเป็นอาธิปัญญาปัญญาที่เป็นอาธิปัญญาเป็นปัญญาที่สามารถประคับประคองจิตไม่ปรุงไปตามอารมณ์เรียกว่าสติและมหาสติสติมากขึ้นมากขึ้นเป็นมหาสติมหาสติมากขึ้นเป็นปัญญาปัญญามากขึ้นรู้แจ้งเป็นปัญญาญาณปัญญาญาณรู้แล้วไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางว่างใสบริสุทธิ์เป็นปัญญาวิมุตต์ตอนถึงปัญญามุตต์ในศีลของเรารักษาธรรมทำรักษาศีลอยู่ในตัวเสร็จเรียบร้อยเป็นอัตโนมัติซึ่งไม่ต้องประคับประคองอะไรมันหรอกมันเป็นเองเขาด่าก็เฉยเขานินทาก็เฉยเขาแสดงอาการประชดก็เฉยได้หมดพระธรรมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วศีลรักษาผู้ปฏิบัติศีลไม่ให้ตกไปอบายภูมิ
ถ้าโกรธคิดจะฆ่าให้ตายนั่นเป็นอบายภูมิคือนรกอิจฉาเป็นเปรตอาละวาดเขาเดือดร้อนกูทำให้เดือดร้อนเดี๋ยวมันอยู่สงบได้นี่อสุรกายหลงไม่รู้จักดีชั่วทั้งสิ้นหลงไปตามอารมณ์เป็นสัตว์เดรัจฉานภูมิจิตไปอย่างนี้เราเรียกเป็นมนุษย์นาดาโกมนุษย์เทวมนุษย์เปโตมนุษย์เดรัจฉานโอรักษาศีลอยู่ทุกขณะจิตเป็นมนุษย์เทโวรักษาศีลทำได้ถึงฌานพรหมวิหารประกอบด้วยเมตตารักใคร่ความรักเป็นสุขเป็นปรมัญญาแผ่ไปทั่วไปยังมีกรุณาสงสารใครทุกข์ให้เขาพ้นทุกข์มุทิตาพลอยยินดีในความดีที่คนสร้างและตัวเองทำอุเบกขาวางเฉยได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นมนุษย์พรหมโมตอนนี้มนุษย์เราเลื่อนฐานะขึ้นมาเป็นพรหมแต่ถ้าอารมณ์ฌานนั้นอยู่ด้วยเช่นปีติสุขก็ดีว่างก็ดีสงบก็ดีเฉยอยู่ก็ดีอุเบกขาก็ดีเอกคตาฉายเฉยในอันหนึ่งเรียกว่าอารมณ์ของพรหมในขณะรักษาศีลในบริสุทธิ์อยู่หน้าไปสุทธิศีลนั้นจะเดินวิปัสสนาพิจารณาความไม่เที่ยงความเกิดดับทุกสิ่งสลายไปไม่ยึดถือในสิ่งที่เกิดนั้นเห็นอนัตตาชัดในพระไตรลักษณ์ชัดเจนขึ้นมนุษย์อาริโยมนุษย์เป็นอริยะเลื่อนฐานะจากมนุษย์เป็นอริยะถ้าละสักยัตทิฏฐิไม่ถือว่าร่างกายของเราพิจารณาฐานกายละเอียดดีว่าไม่ใช่ของเราเป็นเพียงเครื่องประกอบด้วยดินน้ำไฟลมอากาศและอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามปังผืดตับไตหัวใจปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามีน้ำดีน้ำเหลืองเกลือมันน้ำมันน้ำมูกน้ำมันไก่ข้อน้ำมันสมองพิจารณาละเอียดแล้วไม่เห็นตัวตนเลยเพียงแต่ประกอบกันเข้าเป็นอาการแล้วก็ถูกแยกออกไปด้วยปรมัตถธรรมเป็นมนุษย์อริโยเป็นมนุษย์อริยะเราสร้างมนุษย์ให้เป็นอริยะแล้วตัดอบายภูมิห่างมาเยอะแล้วไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชังไม่โวยวายไม่วุ่นวายไม่ปรุงไปในทางที่เป็นอาธรรมแต่ถ้ามันปิติในบุญกุศลมันลดมามนุษย์เทโวลดลงมาเสวยผลมนุษย์เทโวเฉยสงบนิ่งเป็นมนุษย์พรหมโมแต่ถ้าญาณปัญญาเข้าไปเห็นแจ้งในร่างกายสังขารจิตใจเขาปรุงคิดอะไรรู้หมดไม่ทำตามอารมณ์รู้เห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปไม่ปรุงเขาเกลียดก็ไม่ปรุงเขารักไม่ปรุงเขาแค้นไม่ปรุงเป็นมนุษย์อริโยเข้าไปเขตอริยะนิชาพุทธเราควรรักษาจิตให้ตั้งแต่มนุษย์โสมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมมนุษย์เทวสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมที่เป็นเทวดาแค่นั้นยังหลงวิมานอยู่ไม่สิ้นสุดมนุษย์พรหมโมมนุษย์ที่เป็นอารมณ์ของพรหมแต่หลงในพรหมแนวนานเสียเวลาสร้างบารมีใหม่ดีกว่าให้ได้เพิ่มขึ้นเหมือนเราไปกินผลเก่าเมื่อกินผลเก่ามันก็หมดกว่าจะได้ใหม่ก็ช้าอีกเลื่อนขึ้นเป็นมนุษย์อาริโยพิจารณาละสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตานาฏไม่ลังเลไม่ถือมั่นตัวตนว่าของเราแล้วความว่างความใสเกิดขึ้นโดยปรมัตถ์แล้วเป็นมนุษย์อริโยเลื่อนฐานะขึ้นเป็นอริยะทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นเบื้องต้นโสดาบันบุคคลเบื้องต้นเริ่มต้นถ้าควังธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมเห็นเกิดดับถึงที่สุดเป็นหน้าตาไม่ลังเลแล้วเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมจิตตกกระแสพระนิพพานคือความว่างความใสสูงจากดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าพระโสดาบันบุคคลโสดาบันบุคคลนี้เป็นพระโสดาบันคือละตังทิฏฐิวิจิกิจฉาเหมือนพระโสดาทั่วไปแต่ยังเป็นบุคคลอยู่เพราะยังตัดไม่ขาดยังเห็นบ้างไม่เห็นบ้างบางครั้งเห็นไม่ใช่ตัวตนบุคคลของเราแต่บางครั้งเห็นว่าตัวเราอยู่เฉยๆไม่มีตัวเราถูกด่าถูกว่าถูกนินทาใส่ร้ายป้ายสีถูกกระทบกระทั่งถูกกรงกันข้ามมายำยีให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นเรียกตกจากอริยะแล้วกลับมาจากตกจากอริยะแล้วมันก็ลงไปภูมิต่ำถ้าเรานึกในใจแม่หน้าฆ่าทิ้งเรียบหมดเรื่องมนุษย์นาฬิโกแล้วไปหายไปแล้วภูมิจิตนี้เราดึงเอาไว้เทียมมนุษย์โสกับมนุษย์เทวด้วยพรหมโมแต่อย่าอยู่ในพรหมนานๆเราเลื่อนขึ้นหาอริยะให้พิจารณาทุกสิ่งเกิดดับไม่มีตัวตนไว้ตลอดการทุกสิ่งเกิดได้ดับได้เกิดที่ไหนดับที่นั่นมันคันตรงไหนคอยดับตรงนั้นอย่าถือว่าเราคันเป็นอนัตตาคันไม่มีเรา
เราไม่มีคันอยู่เราไม่มีปวดมีปวดไม่มีเราในความปวดหลวงพ่อจำเนียนต้องการฝึกอนัตตาตอนนั้นเมื่อได้รับข่าวไม่ดีแล้วว่าก็ส่งมาฆ่าเราที่วัดชายนา 2,507 แล้วถึง508รู้ว่าเราโดนหนักแล้วจะต้องสร้างอนัตตาด่วนตอนนั้นไม่นอน9ปีพยายามเพ่งหาอนัตตาในตัวเราเดินใกล้อนัตตานั่งอนัตตาไม่มีตัวไม่ตนไม่บุคคลไม่มีใครพอย้ายไปอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปรับผู้คอมมิวนิสต์แล้วเพราะต้องดับที่เหตุพร้อมว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุดับที่เหตุเหตุมันอยู่สุราษฎร์ธานียิ่งใหญ่ที่สุดคือค่ายใหญ่ถ้าเราเข้าไปตีค่ายนั้นแตกด้วยคุณธรรมโดยไม่ใช้ศาสตราวุธใช้ธรรมาวุธคอมมิวนิสต์ต้องล่มสลายเราชนะเข้าไปดับที่เหตุเมื่อดับที่เหตุในชนะแน่นอนก็ตั้งใจความชนะเอาไว้แล้วก็ลุยไปเลยตอนอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ฝึกอนัตตาทั้งวันทั้งคืนไม่ให้เผลอยิ่งแข่งกว่าอยู่ที่วัดชายนาหลายเท่าเพราะว่าต้องไปปานกับระเบิดหลุมฝากยิงกันตายวันหลายครั้งไปส่งชาวบ้านตอนไปก็เจอคนตายตอนกลับก็เจอคนตายมันยิงกันทุกคืนจนกว่าเราจับจุดได้อะชนะให้ชนะได้พออยู่มาไม่ทันออกพรรษาเราเรียบแล้วได้ผลแล้วตายลดลงที่สุดแล้วเพราะเราจับจุดได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเกิดจากอะไรแล้วก็ได้เข้าไปดับที่เหตุเข้าไปหาเหตุทั้งหมดถ้าคนว่าเราไม่ชอบนั้นผลแล้วนะอย่าไปนึกคนที่เราว่าเรานะผลต้องดับที่เหตุไอ้ตัวไม่ชอบตัวนี้นี่เหตุเราดับเหตุทันทีว่าไม่ชอบก็ทำไมต้องไปไม่ชอบเขาและไม่ชอบมีตัวตนไหมเป็นอะไรเป็นใครเป็นผู้ไม่ชอบใช้ยานปักลงไปในไม่ชอบในจิตนั่นแหละสัญญากับวิญญาณเป็นจิตสังขารปรุงแต่งจิตเมื่อความไม่ชอบเกิดขึ้นความไม่ชอบในใจมันก็มีอยู่แล้วเหมือนกับไฟกับน้ำมันมีน้ำมันไม่ติดไฟมีไฟไม่มีน้ำมันไฟก็ไม่ติดมันก็ดับจุดแล้วก็ดับจุดแล้วก็ดับแต่จุดแล้วไปจ่อกับน้ำมันพรึบเลยทีเดียวนะทีนี้จิตเราเหมือนน้ำมันสิ่งมากระทบเหมือนไฟเมื่อมันติดเราต้องดับให้เร็วติดแล้วดับให้เร็วมันก็ไม่ร้อนติดแล้วดับติดแล้วดับไม่ร้อนข้าไปดับที่เหตุอย่าดับที่ผลเอ๊ะเขาด่าเราทำไมเขาว่าเราทำไมอ่ะนั่นผลเราไม่โกรธคนด่าไม่เกลียดคนด่าไม่เสียใจคนด่าดับได้สนิทนั่นดับที่เหตุเราต้องดับที่เหตุและผลมันก็ไม่มีคนโบราณเรียกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังตบมือซ้ายไปทีหนึ่งผ่านไปตบมือขวาทีหนึ่งก็ไม่ดังพอสองข้างแล้วเปรี้ยเลยทีนี้ดังเลยดังเลยทีนี้เมื่อเขาว่าเราถ้าเราไม่โกรธและใครเป็นคนโกรธแล้วมันจะทุกข์กับอะไรก็เหมือนคนไม่ถูกด่าก็เหมือนก็ไม่ถูกด่านั่นแหละเวลาว่าอาจารย์จำเนียนศึกแล้วมีเมียแม่ชีพระโกรธกันหูอื้อเลยโกรธกันใหญ่ทีเดียวนะว่าอาจารย์เราอะแต่ฉันผู้เจ้าตัวผู้ควางจะหาอาจารย์จำเนียนไม่เจอเลยโยมนี่อาจารย์จำเนียนตรงไหนวะจมูกไม่ใช่เนื้อหนังแก้มไม่ใช่คิ้วไม่ใช่คางไม่ใช่หน้าอกก็ไม่ใช่หัวใจตับปอดก็ไม่ใช่ยิ่งหาอาจารย์จำเนียนยิ่งหาไม่เจอแล้วเขาว่าอาจารย์จำเนียนอยู่ที่ไหนหาไม่เจอเลยโยมฉันก็นั่งเฉยเพราะหาไม่เจอนี่เดี๋ยวไม่ชี้ถามอาจารย์ได้ยินแล้วเขาว่าแล้วอาจารย์คิดอย่างไรบ้างคิดว่าปากเข้าห้ามไม่ได้จะว่าใครก็ได้แต่ห้ามใจเราไม่ไปโกรธปากเขาได้เราห้ามเราไม่โกรธก็ได้แล้วจบแล้วลูกชีจบที่หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อทำใจแบบไหนจึงไม่โกรธล่ะเขาบอกทำใจให้มันดับโกรธใช่แล้วมันอะไรมาโกรธจุดไฟติดที่ไหนดับที่นั่นแล้วมันอะไรมาติดแต่ที่ติดเราใส่เชื้อให้มันไปเรื่อยๆพอไฟติดเพิ่มน้ำมันเบนซินน้ำมันไวไฟเข้าไปมันก็ติดไปเรื่อยๆเลยมันจะสงบได้อย่างไรต้องดับที่เราอย่าดับที่เขาทำไมเขาเกลียดเราห้ามคนไม่เกลียดห้ามเข้าใจเขาก็ไม่ห้ามแต่ห้ามเราอยากเกลียดเขาห้ามได้เอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเข้าไปข่มเดี๋ยวก็หายเลยสำรวมจิตให้ดีอยากโกรธก็นะอยากเกลียดก็นะจิตตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิรู้ว่าอารมณ์นั้นมันไม่มีอะไรหรอกเกิดดับเป็นธรรมดาเกิดปัญญารู้แจ้งวิมุตติหลุดพ้นจากความยึดถึงอนัตตาแค่นี้แหละเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ศีลละบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้วความสุขเกิดขึ้นได้สองอย่างหนึ่งสุขเกิดจากความดับทุกข์ใหม่ๆมีความสุขมากนิพพานังปรมังสุขขังเมื่อดับทุกข์ได้มีความสุขชนิดหนึ่ง
ที่ไม่มีอะไรมาเป็นอามิตรให้จับได้ว่าตัวมันอย่างไรเป็นอะไรเกิดจากอะไรเมื่อทุกข์ดับได้แล้วมันอิสระถ้าเราเป็นหนี้เขามากเขาจะยึดสมบัติเราต้องเสียที่อยู่ต้องเสียหมดต้องพลอยบ้านก็อยู่แล้วทีนี้มันทุกข์นอนไม่หลับกินไม่ได้แต่กินได้โชคดีนะไม่เปลือง93รอดไปหลายมื้อแต่พอเอาค่าติดหลุดหมดวุบเดียวจะถูกลอตเตอรี่ถูกหวยหรืออะไรแล้วแต่เดี๋ยวเขาบอกว่าค่านี่เขาไม่เอาแล้วยกให้แล้วตุ้มเดียวนั่นแหละมีความสุขมากๆแต่สุขไม่เพราะไม่มีได้อะไรแต่สุขเนี่ยสุขปรมัตถ์ทุกในใจเต็มด้วยกิเลสตัณหาประทานและกองทุกประทานขันธ์ที่ทุกมานานแต่พอปฏิบัติถึงความว่างใสบริสุทธิ์เป็นอนัตตามันสุขยิ่งกว่าสิ่งใดเรียกปรมังสุขขังสุขปรมัตถ์นิพพานังปรมังสุขขังเมื่อดับทุกข์ได้แล้วเกิดความสุขชนิดหนึ่งขึ้นมานิพพานังปรมังสุญญังพระอรหันต์เรียกกับปุถุชนไม่ค่อยได้ต้องเรียกกับพระอรหันต์เพราะกิเลสหมดอย่างยิ่งสูญหายไปอย่างยิ่งไม่มีกิเลสแล้วไม่มีภพภูมิที่จะไปเกิดต่อไปนิพพานังปรมังสุญญังด้วยภพชาตินิพพานังปรมังสุญญังด้วยอารมณ์ไม่พอนิพพานรูปดับธนาดับสังขารดับหมดไม่เหลือละคนหนึ่งปู่ของปู่อีกที่หนึ่งพ่อลูกของปู่และพ่อของปู่อีกที่หนึ่งไม่มีแล้วไฟเผาหมดแล้ว200ปีที่ผ่านมาถูกไฟเผาไหม้หมดทุกทั่วโลกทุกประเทศอย่าไปหาคนอายุ200ปีไม่มีก็ตายหมดแล้วที่ในยุคนั้นยุค100กว่าปียุค200ปีมันไฟเผาไหม้ตรงกันข้ามเห็นพระนิพพานเป็นอมตะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดีที่สุดอันนี้ส่วนนี้เรียกว่าอารมณ์พระนิพพานที่เรียกอารมณ์พระนิพพานอารมณ์ที่มีความว่างเป็นนิจคืออารมณ์พระนิพพานว่างเมื่อไหร่ก็ตามนั่นอารมณ์พระนิพพานย่อแค่นี้ก่อนนะพูดมากเดี๋ยวโยมเป็นพระอรหันต์ได้หมดแล้วฉันอดเกิดหรือตั้งแต่วันนี้ไปขอให้หมดโรคอาตมาเพิ่งอธิษฐานมาอายุ46ขอให้หมดโรคเดี๋ยวนี้มีโรคอาศัยชั่วคราวและผ่านแต่โรคประจำตัวไม่มีโรคท้องร่วงบ้างอาเจียนนี่มันเป็นโรคผ่านชั่วคราวไวรัสชั่วคราวแล้วก็หายไปแต่โรคประจำตัวตอนนี้ไม่มีหมอตรวจที่ผ่านมาตรวจคลื่นหัวใจหมอบอกว่าไม่บอกพร่องอะไรในหัวใจเพราะเราไม่ขี้โกรธไม่เจ้าอารมณ์ไม่มีความดันแล้วก็ไม่มีความเครียดจึงไม่เป็นโรคหัวใจที่เช็คเลือดในเม็ดเลือดยังมีไวรัสท้องร่วงอยู่หมอคิดว่าวันที่28นี่คงเรียบร้อยทุกอย่างต้องเช็คอีกครั้งหนึ่งถึงวันที่27เที่ยงคืนไปแล้วห้ามฉันน้ำห้ามฉันอาหารทุกชนิดแล้วไปเช็คอีกทีหนึ่งส่วนโรคอื่นทั้งหมดโรคไตโรคอะไรต่ออะไรไม่มีอะไรโรคเกาอะไรก็ไม่มีปวดหัวเข่าปวดเอวปวดหลังไม่มีเพราะอธิษฐานว่าขอให้หมดโรคเอาไว้ที่ทำมาทุกอย่างถ้าเรามีโรคยุ่งยากกับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดต้องเลี้ยงดูกันยุ่งยากใหญ่โตตัวเองก็ไม่มีความสงบอธิษฐานหมดโรคดีกว่าเพราะว่าในสมัยพระเจ้าก็องค์เดียวคือพระปากุละที่อธิษฐานไม่มีโรคเอาไว้นอกอย่างนั้นไม่อธิษฐานเลยก็พลาดไปข้อแรกปณิธานนี้ขอให้หมดโรคหมดโรคหมดโรคโชคดีไว้ตลอดที่เราทำบุญด้วยอาหารขอไปเป็นพลังหมดโรคกลายเป็นยารักษาโรคทำด้วยน้ำก็ยารักษาโรคทำด้วยน้ำหวานทุกชนิดอาหารของว่างก็เป็นยารักษาโรคให้หมดพระองค์บอกว่าผู้ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐหาลาภคือไม่มีโรคเอาไว้สิบกว่าบวชใหม่อธิษฐานหมดโรคก็ตั้งไปเป็นตอนหลังก็ยังดีต่อมากและไม่มีโรคก็นั่นแหละตอนนี้65กับ5เดือนกว่าแล้วจะเข้า6เดือนแล้วแต่ยังไม่พบโรคอะไรที่ประจำตัวทั้งวันทั้งคืนนั่งไม่เห็นโรคอะไรเป็นธรรมชาติคันๆหายๆปกติแต่โรคประจำตัวไม่มีก็มีถึงก็ดีทำให้เราไม่อึดอัดเดินทานอาหารไม่เบื่อไม่มีอะไรมาขัดขวางให้เป็นทุกข์เมื่อนมัสการต้องอธิษฐานทุกครั้งต่อไปถอนถวดถอนทุกต้องถอนถวดถอนมาหลายภพหลายชาติเราต้องถอนกันเยอะที่เราเป็นมาตั้งแต่อธิษฐานไว้ตั้งแต่สาบานไว้ว่าตามมิจฉามรรคสัมมาสังกัปโปดำริกูทำอย่างไรให้ได้กำไรมากถ้าเราโกงภาษีเหลือเยอะหรือว่าเราไปช่อใครสักคนหนึ่งที่มันโง่เรายืมมาแล้วไม่ต้องคืนนั่นมิจฉามรรคดำริโกงเขาดำริจะช่อเขาอย่างนี้มิจฉามรรคสัมมามรรคสัมมาวาจาเจรจาชอบ
นึกในใจนะพูดในใจนะพระพุทธเจ้าพูดกับพระมหาปันถกะนั่งฉันข้าวมั่นรับฉันข้าวหมอนวรกรพัฒน์ยังไม่ฉันเพลตรองสอนอยู่ที่สำนักสอนระหว่างสำนักกับหมอบ้านวรพัฒน์เนี่ยให้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พูดด้วยใจเล็กกับฟังด้วยใจเหมือนกันได้ยินพูดทางใจพร้อมพูดตัณหาราคะราตีสัมมาวาจาพูดด้วยใจไม่ใช่พูดกับปากไม่ใช่พูดกับตัณหาราคะราตีพูดทั่วด้วยกันแล้วพูดทางใจกันได้ทำเนรวตะนั่งขัดสมาธิภาพรองพระองค์ถามเทศกันต่อกันไปต่อกันมาจนพระเทพบุตรเอ๊ะธรรมเนรธรรมเนรนั่งขัดสมาธิต่อหน้าพระองค์ได้ยังไงวะเป็นยังไงวะต้องถามจบเสร็จแล้วต้องว่าสารีบุตรเห็นพระเถระองค์สุดท้ายไหมบอกว่าไม่เห็นเห็นแต่สามเณรองค์วันละเป็นเถระแล้วเราถามตอบกับเราจบไปแล้วพูดด้วยจิตกันพูดทางจิตสัมมาวาสัมมากัมมันโตการนานชอบสัมมามรรคการนานทำกรรมฐานไม่ใช่เลี้ยงไปทำนาทำสวนโดยสุจริตไม่ใช่เกี่ยวหรือว่าหาเกณฑ์สุจริตเนี่ยไม่เป็นสัมมามรรคแต่เรียกมิจฉามรรคเพราะแนวทางเป็นไปเพื่อทุกข์กับตนเองและผู้อื่นก็มิจฉามรรคทางเดินที่ผิดนั่นที่สัมมากรรมโตการนานชอบการนานการทำกรรมฐานสัมมาชีโวเลี้ยงชีวิตพิจารณาปฏิกูลไม่หลงไปในวัฏสารกินเพื่ออยู่อาศัยไปชั่วคราวและพิจารณาอ่านปฏิกูลทั้งหมดสัมมายาโมเพียรชอบเพียรในที่สี่สถานเรียกว่าเพียรไม่การเบียดเพียรไม่พยาบาทไม่ปองร้ายผู้อื่นนั้นไม่ใช่สัมมามรรคเป็นโลกียามรรคเขาเรียกสัมมามรรคเพียรเพื่อในที่สารสี่สัมมาโนเพียรในที่สี่สถานกายวิญญาณจิตธรรมจนถึงโลกุตตรมรรคจนถึงสัมมาทิฏฐิล้วนเรียกละสัมมามรรคสัมมาสติระลึกไม่เผลอสติสัมมาสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่เพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเป็นนิจติดต่ออารมณ์ได้จนถึงเป็นพระโสดาขึ้นไปโสดาสกิทาคานาคาจนถึงอรหันต์สัมมาสมาธิโลกุตตรมรรคมรรคโลกียมรรคเป็นสองมรรคเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าแสดงปัญจวัคคีย์เป็นโลกุตตรมรรคไม่ใช่โลกียมรรคบอกว่าบุคคลใดประกอบด้วยกามคุณเหนื่อยแก่ตนเปล่าไม่ใช่ทางตรัสรู้บุคคลที่ออกจากกามคุณเป็นทางตรัสรู้แสดงให้ปัญจวัคคีย์ฟังแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลติดตายถุดกับเป็นพรานกันหมดสัมมามรรคในอาชีพของชาวโลกนี่ไม่เรียกว่ามรรคเรียกว่าแนวทางของชีวิตไม่ใช่มรรคของอริยะแนวทางของชีวิตปัญญาแต่ปล่อยมันคุณแล้วปัญญาหาไม่ได้เลยด่าว่าไปโครมครามไปตลอดถึงทำให้กายหยาบใจหยาบขึ้นมาแล้วทำอันตรายได้ทุกเมื่อมีหลายคู่ผัวโกรธเมียตีหม้อข้าวหม้อแกงตู้ใส่เสื้อผ้าฉีกหายหมดความจริงเสื้อผ้าไม่ได้ทำอะไรนี่ตู้ก็อยู่เฉยๆหม้อข้าวหม้อแกงจานช้อนอยู่ในครัวไม่ได้เป็นอะไรทำไมไปตีและทิ้งมันหมดอ่ะมันมองแล้วน่าโกรธหมดทุกสิ่งน่าโกรธไปทุกอย่างถ้ากำลังจะกินข้าวมาเถียงทะเลาะกันกินไม่ลงทั้งคู่เลยกินไม่ลงเลยกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับหัวก็ปวดอาธรรมนี้มันทำลายสุขภาพร่างกายจิตใจหมดทีถ้าเราถือศีลอยู่กับศีลจักขุสังโรสำรวมตาไม่ยินดีไม่ยินได้ทำให้ปกติเรียกว่าศีลสำรวมอีกไม่อารมณ์ขุ่นมัวขึ้นมาได้เรียกว่าอาทิศีลอาทิศีลนี่สูงขึ้นมาพอถึงขั้นอาทิศีลมันจะเกิดเป็นสมาธิคือจิตไม่หวั่นไหวสมาธิถูกควบคุมอีกไม่ให้หวั่นไหวเกิดเป็นอาทิสมาธิอาทิสมาธิที่ไม่หวั่นไหวมันจะเกิดปัญญาทันทีจิตใสเกิดปัญญาทันทีเห็นอะไรได้ตามความเป็นจริงถูกต้องหมดในขณะที่เกิดปัญญานี่เราเจริญสติปัญญาสติเพิ่มขึ้นไปอีกให้เป็นปัญญายานปัญญาที่มีญาณเข้าไปรู้เข้าไปเห็นถึงที่สุดให้เห็นอนิจจังที่ไม่เที่ยงชัดเห็นว่าทุกข์ทั้งนั้นและปล่อยวางถึงอนัตตาแวบเดียวความว่างเกิดขึ้นเรียกว่าปัญญายานปัญญายานประคับประคองไม่ให้ย้อนหลังไปสู่อารมณ์เก่าเรียกว่าปัญญาวิมุตมันไม่โกรธไปเกลียดไปแค้นไปชังไปวุ่นวายนี่ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากอารมณ์เศร้าหมองอันนี้เรียกว่าปัจจัยพระนิพพานดับทุกข์ดับเครื่องเสียบแทงก็คือนิพพานสัตว์โลกต้องการนิพพานเหมือนกันหมดทั่วโลกไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนสัตว์ตัวใด
หมดเกลี้ยงเสียเลยพอหมดเกลี้ยงเราสบายนึกคดีนานิพพานอยู่อย่างไรเวลาปวดหัวอยากให้ปวดหัวหายแวบไปเลยถ้าหายหมดเรามีความสุขมากปวดเอวปวดหลังปวดท้องปวดหัวเข่ามันปวดมันเมื่อยขึ้นมาแรงๆพวกกาวพวกนี้มันรำคาญเหลือเกินแต่ถ้ามันหายแวบเราชอบมากชอบที่มันหายแวบไปนะไม่เหลือนะชอบจริงๆทุกคนต้องการนิพพานทั้งนั้นแต่ไม่รู้นิพพานนั่นคืออะไรตอนนี้ก็เลยไม่อยากได้นิพพานเสียความจริงนั่นคือต้องการข้อด่าเขาเอาหยุดรำคาญอย่าพูดมากหยุดได้แล้วพอขอทีให้หยุดพอหยุดนั้นสบายถ้ายังด่ายังว่ามันก็รำคาญอ่ะมันทุกข์อ่ะดับทุกข์ดับเครื่องเสียบแทงพระเจ้าจัดอริยสัจ4ทุกตัวเดียวเท่านั้นแหละที่บอกว่าปัญญวัคคีย์ให้บรรลุธรรมทุกขังอริยสัจจังทุกข์นี่เป็นของจริงทุกขสมุทัยโยตัณหาสามเป็นทุกข์เกิดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเกิดกับสัตว์ใดคนไหนแล้วก็ทุกข์ทันทีอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ทุกขสมุทัยโยตัณหาสามเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดทุกขานิโรธโทให้ดับทุกข์ทันทีคือดับในทุกข์อ่ะทุกเกิดดับที่นั่นพอมันเกลียดดับเกลียดมันโกรธดับโกรธมันไม่ชอบดับไม่ชอบมันวุ่นวายดับวุ่นวายมันเศร้าหมองดับเศร้าหมองไม่พอใจไม่สอบอารมณ์ก็ดับไม่สอบอารมณ์ไปเสียญาณปักเข้าไปถึงที่มันเกิดและต่อสู้มันหายไปเลยพอหายแล้วเบาสบายเราอิสระมาอย่างนั้นมันบังคับไปด่าว่าให้เกลียดให้ชังให้สาบานเลิกไม่ครบมันต่อไปทุกภพทุกชาติเนี่ยโกรธผัวทุกคนทุกชาติไม่ขอมีผัวกูแข็ดแล้วไม่เอาแล้วทีนี้เป็นนอสอร้อยปีไม่ได้แต่งงานทุกญาติเลยว่าแต่งงานแต่งไม่ได้เพราะว่าโกรธแล้วมันความโกรธดับไปตั้งนานแล้วแต่ความอาฆาตยังไม่หายเลยดับไปตั้งนานแล้วบางทีโกรธตอนเช้าตอนเย็นหายแล้วแต่ว่าจิตยังเกลียดอยู่อ่ะไอ้ตัวนั้นแหละมันไม่ยอมโกรธเมียไม่ขอมีเมียทุกคนทุกชาติไปดอยยกธงอดเพื่อนอยู่ไม่ได้ประโยชน์อะไรโกรธลูกไม่ขอมีลูกว่าอยากได้ขอพระขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มั่วเลยทีนี้กว่าจะได้ทุกคนก็ยากตรงนี้ฉันไปบ้านมีลูกวัดฉลองได้มา2คนพระท่านขอให้ได้มาถอนให้ฐานให้ทีนี้หมอธัญญะนะก็ไม่มีลูกอีกขอพระครูนนท์ก็ยังไม่ได้เอาขอฉันอีกฉันถอนอธิษฐานให้มันลึกกว่านั้นอีกถอนอธิษฐานเสร็จแล้วได้ลูกแขวดโยมตอนนี้ที่ไปบ้านหมอธัญญาเนี่ยไปฉลองลูกแขวดคู่นั่นเลยไปฉลองปีละครั้งได้ลูกแขวดเลยหมอว่าไม่มีสิทธิ์ได้แล้วนี่แต่ทีนี้แลเลี้ยงไม่ทันอุ้มซ้ายอุ้มขวาหน้าเหมือนกันเลยก็หมอธัญญาก็หน้าคล้ายกันเหมือนกัน2คนพี่หน้าเหมือนกันหมดเพราะแขวดเกิดมาพร้อมกันออกคนละทีพี่กับน้องออกพร้อมประตูไม่ใหญ่ก็ออกไม่ได้นี่อธิษฐานสำคัญที่อธิษฐานเอาไว้เพราะความแค้นตอนนี้ต้องถอนให้บางคนทำความดีมามากแล้วแต่เขาไม่เห็นดีช้ำใจเสียใจเลิกไม่ทำความดีต่อไปทำดีคนไม่เห็นดีทำทำไมเลิกจะดีกว่าและทำชั่วจะให้พอฉันช่วยคนฆ่าคนได้หลายคนเป็นฆราวาสเป็นพระนี่ที่ได้พิเศษคนหนึ่งนอกจากนั้นก็ได้ไปเรื่อยๆแต่ไม่สำคัญมีรายหนึ่งประกันค่าผัวคนที่4หลังนี่คนที่5แต่นิสัยดีถีบรถ3ล้อรูปหล่อใจดีแต่ปัญญาไม่มากก็โจรมากพอไปนั่งรถ3ล้อก็ถามมาอยู่ที่ไหนมีเมียแล้วยังไม่มีใครจะเอาผมเราผมไม่ได้ฉลาดผมได้เรียนสูงนี่หาเช้ากินค่ำอย่างนี้พี่น้องอ่ะพี่น้องตายหมดแล้วแม่อ่ะแม่ก็ตายพ่อก็ตายเรียนเพียงป.4ก็ยังหนังสือก็เขียนไม่ได้ดีอย่างนี้คุยกันไปเออนี่เราขอแต่งงานนะอันนึงกองกงสินี่คนนายจะแต่งงานกับผมเหรอเพราะแกรวยมากคนนี้ขอแต่งงานเราอยากหาคนดีมานานแล้วนี่ที่แรกจ้าง 10,000 20,000 30,000 ขึ้น 200,000 เลยชนและตัวจะเดินควงกันไปแล้วก็ผลักให้รถชนและตัววิ่งกับตัวรอดก็คิดกันแล้วว่ากระแทกให้ออกไปแล้วก็ชนทันทีเขาก็ไม่ทนที่ให้ชนนะแล้วก็ร้องไห้เสียใจทำงานสอบต่อไปก็หาประผัวใหม่ประกันใหม่ที่เขาเรียกว่าผู้หญิงกินผัวคำว่ากินผัวมันกินดังไหนอ่ะกันเองเพื่อในสงสีสีรถสามรถคนนี้คนที่ห้านี่แหละสงสารมากนิสัยดีซักเสื้อผ้ารับใช้ทุกอย่างใช้ได้หมดแกก็สงสารเหมือนกันแต่ว่าอยากได้เงินอ่ะ
ประวัติการมาปีที่สามได้เงินเยอะแล้วนี่ไปจ้างรถแท็กซี่ชนอีกอะแท็กซี่ชนก็หนีเพื่อนไปหาฉันที่ถ้ำเสือฉันไปทางโทรศัพท์แล้วพาไปหาถ้ำเสือบอกข้าในห้องบอกขอคุยสองคนว่าขอโยมขอทีนะเสร็จแล้วออกไปก่อนอาจารย์ช่วยเพื่อนฉันทีอย่าสร้างเวรมากพอแล้วเงินมันมีตั้ง50 กว่าล้านก็พอแล้วอย่างที่ดินตั้ง4-5 แปลงอย่างบ้านนี่ก็เช่าอีกเยอะแยะไปหมดถ้ารวมทรัพย์สินแล้ว100 กว่าล้านก็พอแล้วอย่าฆ่าคนอาจารย์ขอเอามึงหักหลังกูแล้วมึงพามาอาจารย์มาแค่นี้มาให้ขอกูหรือก็โอ้โยงฉันได้บุญใหญ่โตอย่าเปลี่ยนใจอย่าเปลี่ยนใจอย่าเปลี่ยนใจไม่ได้ยอมให้ฉันเถอะอิมังสัจจาวาจังอธิษฐามิให้ว่าเอาแกก็ว่าฉันรับเป็นลูกสาวเสร็จแล้วก็ให้ว่าจะไม่ฆ่าคนต่อไปไม่ฆ่าคนต่อไปอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยรอดไปคนนี้รอดเสร็จแล้วเธอว่าบอกว่านี่เธอบอกเขาด้วยสิว่าไม่ใช่กินผัวหรอกมันจ้างให้รถชนดังนั้นแหละทีนี้ไม่ได้บอกทีหลังมันเที่ยวไม่ได้มันกลัวรถชนมันอยู่มันได้กว้าบ้านเออกันแล้วแต่เธอฉันสงสารมันเองมันไม่หน้าบ้านก็ไม่กล้าออกนะกลัวรถชนเราคนอื่นทุกรถชนมาแล้วเหตุที่ได้รถชนผัวเนี่ยรักกันมากตั้งแต่เป็นนักเรียนและสัญญาจะไม่มีคนใหม่ทีนี้ถ้าว่าใครนอกใจขอให้ฉีบหายขอให้ตายแต่ผู้ชายเกิดนอกใจไปมีเมียน้อยผู้หญิงก็ทวงที่เธอไหนว่าไม่มีเมียน้อยล่ะกูเรื่องของกูเรื่องของมึงมึงจะวิเศษอะไรแล้วแต่กูว่ากูเลือกกูตามชอบแล้วสัจจะล่ะสัจจะมันเลือกกันได้นี่วันนั้นกินเหล้าเมาเตะเลยตีเลยตีผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงแค้นสุดขีดกูฆ่ามันกูติดคุกกูหาวิธีไหนฆ่ามันติดคุกจ้างมือปืนยิงทำท่านมือปืนสัดทอดกูติดคุกกูทำยังไงดีแล้วเมียก็อดทนเอาจ้ะเมื่อเธอจะมีใหม่ก็ให้แต่ห้ามพาเข้าอยู่ในบ้านไปอยู่ตรงข้างนอกก็ไม่ว่าแต่ห้ามมาอยู่ในบ้านแต่ถ้าเบียนไม่ถอนให้ไม่ถอนให้เด็ดขาดผู้ชายเอ้าไม่เอาอย่างนั้นก็ได้ก็เลยประกันสูงเลยทีนี้ประกันผัวประกันสูงพอแน่ว่าได้ทั้ง5 ล้านแล้วก็เรือเลยจ้างรถแท็กซี่20,000 บาทได้ชนมันรายได้ดีทีนี้พอคนนั้นตายหาผัวใหม่จ้างรถชนอีกได้มาอีกทีนี้สนุกแล้วกูหาผัวรถชนเป็นแถวไปเลยแล้วก็กฎหมายเอื้อมไม่ถึงเพราะอุบัติเหตุไปแท็กซี่นี่หลบรถอย่างอื่นรถอื่นหลบมาเลยหลบมาชนนี้ผลักเข้าหารถแล้ววิ่งเอาตัวรอดแล้วก็ร้องไห้ทีหลังใครไม่รู้รู้แต่เพื่อนรู้เพื่อนก็รู้เพราะอยู่ด้วยกันเที่ยวด้วยกันกินกันรู้รอดไปรอดคนที่5นี่แหละเดี๋ยวนี้ยังอยู่แต่เงินก็เยอะแต่กรรมมันจะตามสนองสิไม่รู้ชาตินี้หรือชาติหน้าเลยทีนี้แต่ว่าคนแรกมันคุ้มกว่ามันแหละคนแรกเพราะว่าหักหลังแล้วทุบตีอีกด่าอีกหยาดหยามอีกมันคุ้มแต่ผู้หญิงนี่เกิดฉลาดขึ้นมาไม่ให้รู้ตัวประกันสูงเลย ก็ได้เงินเยอะแต่แล้วก็ตอนนี้ยังไม่บอกผู้ชายทีว่าไม่ใช่กินผัวหรอกรถแท็กซี่มันกินยังไม่บอกจะสงสารมันอีกมันไม่กล้าออกถนนดิอยู่แต่ในบ้านไปไหนก็เดินไปซื้อของเที่ยวหลบไปตามซอยไปตามซอกไม่กล้าให้รถถ้าเจอกับรถอ่ะเดี๋ยวกูมันกินเจออีกแต่รักเมียก็รักมากเพราะเมียสวยดีทั้งรวยทั้งสวยเมื่อคนซื่อสัตย์ก็ไม่ควรฆ่านะควรเก็บไว้ต้องลองสบายไปรอดไปแต่ถ้าเพื่อนไม่พาไปหาก็ตายแน่นอนและอาจจะเป็นคนที่7ที่8ต่อไปคนจะหลายคงจะหลายคนเพราะมันเพลินดีและไม่ติดคุกด้วยจะทำบุญที่ไหนคนตายเรียบร้อยนะมันไม่คุ้มหรอกทำบุญที่ไหนไม่คุ้มหรอกอย่างที่นี่พูดถึงพระอิสลามมันจะไม่มันใช่มันจะไม่ยาวไปดับทันทีเลยย้อนกลับไปหาข้างในสติมาสติญาณอย่างรู้ให้ดับไปดับที่เหตุถ้ามันปวดเราเห็นมันปวดนะไม่ใช่เราปวดไม่ใช่เราปวดไม่ใช่เราปวดฝึกไปเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆไม่กี่วันได้ผลมันปวดเราไม่ปวดเราไม่เป็นทุกข์กับความปวดไม่เป็นทุกข์กับความร้อนความเย็นความหนาวอารมณ์พระนิพพานนี่ดับได้ทุกเวลาอาตมาฝึกเมื่อก่อนโยมแฝนของ50 กว่ากิโลเพื่อให้มันหนักและมันปวดรัดแน่นชายสายรัด2-3 ชั้นไหวตัวไม่ได้เลยแน่นเจ็บปวดคันพอเหือออกนี่คันทั้งวันเลย
เดินไปไหนก็คันเจ็บไม่มีระยะว่างเจ็บติดต่อกันเป็นแถวเลยแล้วของบางอย่างมันขี้แข็งๆข้างหลังไปทบแล้วเจ็บอยู่เป็นชั่วโมงเลยมันไปทบกับเนื้อกระดูกสันหลังอ่ะเวลานั่งรถอ่ะกระแทกตุ้มกันโอ้เจ็บเป็นชั่วโมงเลยฉันก็ไม่ยอมเลิกถ้าไม่ถึงอายุ60มาถึงอายุ60มันก็23ปีที่ทุกของหนักก็23ปีเพื่อแยกว่ามันปวดหรือไม่ปวดมันคันหรือไม่คันมันร้อนหรือมันคันก็ไม่ได้อ่ะมันก็ไม่ถึงแล้วมันเต็มหมดอ่ะค่อยอาบน้ำทีเดียวพออาบน้ำแล้วผ้าถูไม่ค่อยทันเลยจิตเราไม่ตอนนั้นเรายอมแก้ไขแล้วแต่เมื่อเรานั่งกำหนดมันคันเราไม่คันมันปวดไม่ปวดมันร้อนมันหนาวเราไม่หนาวเรื่องของมันทำจิตได้เรื่องสดใสแยกกันได้คนละส่วนกันแต่ต้องฝึกแยกไม่ใช่วันเดียวทำได้ใช้เวลาใช้เวลานานมากทีหลังอยู่มาเขาด่าเขานินทาเราทำเฉยมันไม่เห็นอาจารย์จำเนียนตรงไหนวะไม่เห็นนี่วะเราหัดทำทุกวันแล้วมันก็เคยชินไปทีหลังก็ด่ามันโกรธไม่ทันมันเฉยมันนึกไม่ทันพอเขาเนินทานมันนึกไม่ทันเขาโฆษณาตายแล้วมีเมียบ้างคนชั่วคนเลวอย่านับถือได้ยินแล้วมันทำไม่ทันมันเกลียดไม่ทันเพราะมันเคยชินต่อไม่เกลียดมันเคยชินใช่แล้วหาได้เคยชินปีที่แล้วก่อนไปสหรัฐอเมริกาแม่ชีไปลองจะลองกดแม่ชีกันแม่ชีว่าอาจารย์ฉันบอกอาจารย์สักเรื่องหนึ่งไม่กล้าบอกคนมากเอาได้ได้ได้อาจารย์ชันชัยมาด้วยคุณเป็นเพื่อนผมด้วยเข้ามาในห้องกระสองพระสององค์แม่ชีหนึ่งอาจารย์คนนั่นโฆษณารู้จักสนิทดีว่าอาจารย์ไปมีเมียสหรัฐอเมริกาอ๋อไม่เป็นเขาให้พรหลวงพ่อไม่เป็นยังให้พรอีกหนูแค้นอยู่นี่อย่าไปแค้นอย่าไปแค้นอาจารย์แถวเอาตัวมาให้ได้ตัวมาได้ว่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งไม่ผมไม่ยอมจะน้ำเท่าไหร่แกก็ไม่ยอมท่านอาจารย์ชัยไม่ยอมเลยฉันออกมาตอนรับโยมอยู่ที่หอประชุมแกพาแม่ชีไปหาตัวคนนั้นไอ้คนนั้นดูกันนี่ที่เอาตัวไม่ได้จะลงไม่ชี้หาตัวไม่ได้ถ้าได้แกเอาเรื่องแน่นอนเอาไว้ถึงที่สุดก้องแกแหละแกไม่ยอมหรอกทีฉันนี่ได้ยินท่านทำเฉยไม่เห็นมีอะไรมันพูดมาตั้งนานแล้วทีแม่ชีมาถามอาจารย์รู้ว่าเขานินว่าอาจารย์ใส่ร้ายอาจารย์จะคิดอะไรมันไม่จบหรอกมันพูดกันอยู่นั่นแหละแม่กับลูกยังว่ามึงไม่ใช่ลูกกูต่อหน้าคนฉันเคยได้ยินเยอะเลยแล้วปฏิเสธได้ไงว่าไม่ใช่ลูกเราเกิดมาจริงๆอ่ะทำไมลูกกูแล้วลูกใครอีกมึงไม่ใช่ลูกกูกูไม่ครอบมึงไม่ใช่ลูกกูแล้วต่อหน้าคนเยอะๆและคนรู้จักเรียกว่าลูกคนนั้นแหละไม่ใช่ลูกชู้แต่กล้าพูดกล้าด่ากล้าแช่งกล้าว่าจีบหมายเหมือนเปรตเหมือนผีเหมือนชั่วเหมือนเลวว่าได้เยอะแต่ลูกเองยังทำผัวเองยังทำเมียที่รักยังทำพ่อแม่มันยังว่ากันแล้วเราคนนอกมันจะทำไมต้องเว้นให้เราอ่ะมันต้องว่าสิกระทำเฉยจะหมดเรื่องมีอะไรนี่มันจิตก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรหาอาจารย์จำเนียนหามาเจอไหนอาจารย์จำเนียนผมขนเล็บฟันหนังในกระดูกอาการ32หาแล้วไม่พบอาจารย์จำเนียนขาหน้ายานาธาตุไม่พบอาจารย์จำเนียนขี้เกียจหาแล้วหาก็ไม่เจออาจารย์จำเนียนถูกด่าที่ไหนมีทั้งนี้ไม่มีสมมติขึ้นว่าจำเนียนเขาจะชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้ชื่อนายดำนายขาวนายเขียวนายแดงนายเหลืองก็ได้จะชื่อเป็นสีอะไรก็ได้ชื่อนี่มันสมมติขึ้นพอเขาว่าเขาโกรธแล้วว่าจังหวัดของเราหาจังหวัดไม่ได้มันสมมุติขึ้นติดสมมุติบัญญัติอ๋อรีบโอ้ใช่ในอารมณ์ผู้ในอารมณ์นะนิพพานังปรมังสุขขังเมื่อทุกข์ดับแล้วภาระอันหนักที่หนักมากกันดับไปแล้วปล่อยวางได้แล้วมีความสุขมากเหมือนดอกแบกไม้หนักปวดมากร้อนมากทนไม่ไหวแลบทิ้งลงก็สบายและเป็นสุขตัวเบาความสุขปรมังสุขขังสุขปรมัตถ์ในสุขที่ไม่มีอามิตรใดเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่เพราะรูปสวยเสียงเพราะรสหอมกลิ่นหอมรสอร่อยหรือพร้อมไปด้วยการสัมผัสที่นิ่มนวลที่เราชอบหรืออารมณ์ที่เพลินไม่ใช่อย่างนั้นสุขที่เกิดจากทุกข์ดับไปแล้วไม่มีความกังวลไม่มีความเศร้าหมองในทุกข์นั้นและมีความสุขมากๆสุขอันนี้จะพบเป็นครั้งแรกของผู้ปฏิบัติที่ข้าตกกระแสครูบาอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์มากๆเขาเจอกันทุกองค์ถ้าไม่เจออารมณ์นี้ไม่สามารถจะสอนใครได้เพราะเบื่อมันมีพลังที่จะสอนที่จะเปิดสำนักที่ให้ใครต่อใครมาปฏิบัติสละทุกอย่างเพื่อผู้อื่นเพราะความสุขนั้นอันดับที่สองนิพพานังปรมังสุญญังเมื่อดับทุกข์แล้วสุขก็ไม่มีความว่างเป็นอย่างยิ่งสุญญังคือไม่มีภพชาติใดปรากฏในอารมณ์
ทั้งสวรรค์6ทั้งพรหม20ทั้งอบายภูมิ4ไม่ปรากฏในอารมณ์นิพพานบางสุญญ์ยังเมื่อสิ้นชีวิตร่างกายแตกดับธาตุแตกยังเหลือแต่ธาตุดินน้ำลมไฟอากาศไปหมดยังเหลือแต่ธาตุดินธาตุดินสลายเมื่อไหร่ก็นิพพานบางสุญญ์ยังแม้แต่ธาตุก็ไม่เหลือส่วนขันธ์ทั้ง5ยังเหลือวิญญาณธาตุขันธ์เดียววิญญาณเดียวไม่เรียกว่าขันธ์แล้วเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้ง4อย่างนี้ถูกสลายไปหมดไม่มีเวทนาให้ปรากฏต่อไปไม่มีสัญญาไปจำโน่นจำนี้รู้อย่างเดียวมีธาตุรู้ธาตุเดียวไม่มีสัญญาจำมีแต่รู้รู้ใสบริสุทธิ์หนาที่เปรียบไม่ได้เรียกว่าวิญญาณอมตะวิญญาณอมตะเป็นอมตะที่ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่มีทุกข์ใดมาครอบงำได้ไม่มีกลางวันกลางคืนมีแต่ความสว่างในวิญญาณนั้นยิ่งกว่ากลางวันสว่างแต่ความมืดนั้นไม่มีเพราะไม่ต้องอาศัยแสงพระอาทิตย์ตาของเราเมื่อเห็นแสงพระอาทิตย์แสงไฟนี้เกิดความสว่างให้เห็นแต่วิญญาณธาตุเป็นธาตุที่ใสและสว่างว่างไม่มีสิ่งใดมาเปรียบได้ว่าสว่างจะขนาดไหนไม่มีคำว่าง่วงนอนไม่มีคำว่าอ่อนเพลียหรือไม่มีแล้วมันไม่มีร่างกายใดมารองรับให้เป็นไปมีแต่ความใสบริสุทธิ์พระเจ้าทั้งหลายเมื่อถึงนิพพานแล้วไม่ย้อนกลับมาหาโลกต่อไปเพราะโลกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนควายเผาไหม้เหมือนกับป่าช้าเหมือนซากศพเห็นอย่างนั้นเหมือนซากศพก็เกิดแก่เจ็บตายตายกันทุกคนเหมือนป่าช้าที่ขวางศพเหมือนควายเผาไหม้สลายไปตั้งแต่เด็กถูกควายเผาไหม้เหลือเป็นหนุ่มสาวหนุ่มสาวถูกควายเผาไหม้ยังเหลือคนแก่ถูกควายเผาไหม้ตายยังเหลือแต่ชื่อเหมือนไฟเผาไหม้200ปีที่ผ่านมาทั่วโลกไม่มีประเทศไหนไม่เหลือสักรายหนึ่งเพราะคนอายุ200ปีไม่มีนี่ยุคหนึ่งอ่ะยุคเราใน200ปีข้างหน้าไม่เหลือสักคนถึงทั่วโลกเลยเรียกว่าเหมือนไฟเผาไหม้ที่ความเห็นของพระญาติทั้งหลายพระหันที่เห็นน่ะเราฝึกพระนิพพานเป็นอารมณ์กระแสพระนิพพานนี่ทำให้ความดับทุกข์เกิดขึ้นและจิตปล่อยวางได้เมื่อก่อนเขาด่าเราโกรธเดี๋ยวนี้เขาด่าเราเฉยนี่มันกระต่อกระแสไปแล้วปัจจัยพระนิพพานเกิดแล้วเมื่อก่อนอยากได้อะไรแล้วไม่ได้แล้วทุกข์นอนไม่หลับกินไม่ได้แต่ที่หลังเห็นก็เฉยไม่เหมือนก่อนนี่มันดับไปแล้วแต่คนที่มีโมหะความหลงไม่มีธรรมะในใจนั้นมันดับไม่ได้มันมีแต่เอาเข้ามาไม่ได้ก็เสียใจได้ก็ทำให้เกิดปล้นจี้เกิดโกงช่อกันเอากันอย่างหนักเพราะว่าความหลงมันไม่ยอมหยุดยั้งว่าพอแล้ววิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทำให้ความจริงเกิดขึ้นเห็นพระไตรลักษณ์3อย่างเป็นนิจถึงวิมุตติเห็นว่านี่มันไม่เที่ยงไปทุกไม่มีตัวตนจิตหลุดพ้นจากความยึดถือถึงวิมุตติศีลสมาธิปัญญาวิมุตติศีลนี่สำรวมจิตตั้งมั่นแน่ๆเป็นสมาธิรู้แจ้งปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากอัตตาถึงอนัตตาไม่ยึดถือไม่มีอะไรมายึดถือนั่นเรียกว่าปัญญาวิมุตติหรือนิพพานฝึกอารมณ์นิพพานโยมจะได้พบกับความสุขที่สบายภาระที่เรามาเป็นยึดถือยึดมั่นถือมั่นมันทุกข์อ่ะมาแบกอยู่เมื่อก่อนหลวงพ่อจำเนียนแบกกองขยะเป็นเดือนแต่ก็ยังไม่เผาอ่ะแล้วก็เผาแล้วฉันไม่รู้เพราะว่าไม่เผาทีฉันแบกต่อไปถึงวัดเขาว่าเผาหมดแล้วฉันไปดูเอ๊ะมันเผาหมดแล้วนี่นะความจริงถ้ายังไม่กลับวัดตอนนั้นฉันแบกอีกสักปีก่อนถ้ายังไม่กลับวัดสักปีก็แบกตั้งปีแบกกองขยะที่เน่าเปื่อยเอาของเสียมาเป็นสาระเอาขี้ดาบสาระเอานินทาเป็นสาระเอาไม่ดีสาระเอาสิ่งแบกรถทั้งคันไม่แบกบ้านทั้งหลังไม่แบกภาระที่สร้างเอาไว้สร้างเองแบกเองสร้างเองทุกภพทุกชาติไม่มีวันสิ้นสุดต้องแบกไปเรื่อยแต่ถ้าเราปล่อยวางให้เหลือความใสบริสุทธิ์ของจิตแล้วสบายมีความสุขพูดแค่นี้ก่อนนะพูดมากจะโยมเป็นพระหันหมดแล้วฉันอดข้าวพระหันหมดเบื่อหน่ายแล้วอยากนิพพานแล้วครับถ้าชาวบ้านเป็นพระหันนะ7วันเท่านั้นนิพพานเพราะเบื่ออยากไปนิพพานมากกว่ามันสนุกเหมือนคนอยากฆ่าตัวตายพ้นทุกข์อ่ะที่ได้ฆ่าตัวตายเพราะอยากพ้นทุกข์คนต่อกระแสนิพพานที่เป็นพระหันนะเป็นคฤหัสถ์นี่ตายแน่ๆพออยู่ไปก็ไม่มีอะไรมีแต่ปวดเมื่อยไม่มีอะไรทั้งหมดมีแต่ป่วยโลกนี้วุ่นวายนิพพานสบายกว่ามันเห็นแล้วอ่ะกลับไปที่สบายที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วมันอยากตายเร็วๆอ่ะแต่ไม่อยากแบบคนฆ่าตัวตายนี่อยากให้พ้นทุกข์โดยการทำลายชีวิตไม่ใช่จิตมันหมดทุกข์ได้เอาตอนนี้จบธรรมะไปก่อนนี่อันหนึ่งแก่พญาติที่สองทำเป็นแว่นตัดเป็นแว่นหั่นเป็นแว่นนะโยมนะ
ให้บางๆแล้วปิ้งควายให้สุกอาเจียนดีที่หนึ่งอาเจียนกำลังอาเจียนเนี่ยอาเจียนแบบไหนก็ตามทำเป็นแว่นปิ้งควายให้สุกแล้วก็มาใส่น้ำกินมีใส่น้ำกินมาแช่น้ำกินกินน้ำมันมีผลยอปิ้งควายแล้วก็ตะไคร้หัวกระเทียมแล้วก็เอามารวมกันอันเดียวกันแล้วก็พอกินหยุดแล้วขาทั้งสองขาและขาใหญ่ข้าวมันอ้อยแล้วก็ข้าวมันชันตำเพิ่มเข้าไปอีกเกลือหายขาดแล้วไม่เป็นต่อไปหลายปีเป็นหลายปีกว่าจะได้เป็นหลายปีแล้วเมื่อกินประจำเพิ่มฮอร์โมนเพิ่มสมองรักษาสมองเพิ่มสมองกินประจำเพิ่มสมองนี่วารสารเพิ่งได้วันนี้เองยังไม่อ่านที่แต่ฉันเป็นคารวาสกินทุกปียอมกิน